Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ย้อนดูไอเดียชัดชาติที่ถูกแชร์ซ้ำๆต่อเนื่องนาน8ปีหลังศาลรัฐธรรมนูญดับฝันนโยบายเพื่อไทย11มีนาคมของทุกปีย้อนดูสเตตัสของชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ถูกแชร์ซ้ำๆเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศกรณีวันที่12มีนาคม2557ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ร่างพรบ.กู้2ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าร่างกฎหมายตราขึ้นไม่ถูกต้องขัดวินัยการเงินการคลังพร้อมระบุว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้คำพิพากษาดังกล่าวดับฝันนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ได้เป็นรัฐบาลในขณะนั้นจากความฝันจะผลักดันให้ภายในปี2020ไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงทุกภาครถไฟฟ้าครอบคลุมมีรถไฟทางคู่ทั่วประเทศในช่วงเวลาเดียวกันพรรคฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ก็มีการโชว์วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยในปี2020เช่นกันทั้งนี้ชัชชาติสิทธิพันธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นได้โพสต์ข้อความสรุปประเด็นนโยบายที่รัฐบาลเตรียมผลักดันจากการใช้เงิน2ล้านล้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดแม้จะถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าโครงการดังกล่าวขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแต่ในทุกวันที่11มีนาคมจะมีการระลึกถึงความเห็นดังกล่าวพร้อมกับแชร์สเตตัสของชัชชาติสิทธิพันธ์ซ้ำนับถึงวันนี้เป็นเวลามากกว่า7ปีโพสต์ของชัดชาติถูกกดไลค์ 69,000 ครั้งคอมเมนต์กว่า 6,300 ข้อความแชร์ต่อ 43,000 ครั้งสำหรับโครงการของชัดชาติสิทธิพันธ์เล่ารายละเอียดไว้ดังนี้สร้างอนาคตไทย 2020 พลิกโฉมประเทศอย่างไรผมขออธิบายรายละเอียดโครงการต่างๆในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ทางกระทรวงคมนาคมเตรียมไว้ซึ่งมีดังนี้ครับรถไฟความเร็วสูง 783,553 ล้านบาทคิดเป็น 39.2% รถไฟฟ้า 456,662 ล้านบาทคิดเป็น 22.8% ถนนทางหลวง 241,080 ล้านบาทคิดเป็น 12.1% ถนนทางหลวงชนบท 34,309 ล้านบาทคิดเป็น 1.7% สถานีขนส่งสินค้า 14,093 ล้านบาทคิดเป็น 0.7%ท่าเรือ 29,581 ล้านบาทคิดเป็น 1.5% ด่านศุลกากร 12,545 ล้านบาทคิดเป็น 0.6% ปรับปรุงระบบรถไฟเพิ่มเครื่องกั้นซ่อมบำรุงรางที่เสียหาย 23,236 ล้านบาทคิดเป็น 1.2% รถไฟทางคู่และทางคู่เส้นทางใหม่383,891 ล้านบาทคิดเป็น 19.2% ค่าสำรองเผื่อฉุกเฉินความผันผวนราคาวัสดุการติดตามและประเมินผล 21,050 ล้านบาทคิดเป็น 1% จะเห็นได้ว่าโครงการในพรบ.สร้างอนาคตประเทศนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องรถไฟความเร็วสูงแต่มีทั้งรถไฟทางคู่รถไฟฟ้าในกรุงเทพถนน4เลนด่านศุลกากรศูนย์กระจายสินค้ามอเตอร์เวย์บูรณะถนนสายหลักถนนเชื่อมประตูการค้าท่าเรือสะพานข้ามทางรถไฟโดยกระจายอยู่ในทุกด้านและอยู่ในทุกภูมิภาคตามความจำเป็นและยุทธศาสตร์ของประเทศโครงการเหล่านี้ไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆแต่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่11พุทธศักราช2555ถึง2559หัวข้อ 5.3.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่งในเมืองและเป็นไปตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่23สิงหาคม2554ทั้งในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่โครงการรถไฟความเร็วสูงโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลโครงการท่าเรือฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบซึ่งการเสนอโครงการต่างๆในพรบนี้เป็นการปฏิบัติตามนโยบายโครงสร้างพื้นฐานที่ได้แถลงเป็นพันธสัญญากับรัฐสภาอย่างครบถ้วนสำหรับสิ่งที่จะได้จากโครงการนี้ที่ทางรัฐบาลคาดหวังไว้คือ 1. ต้นทุนโลจิสติกต่อ GDP ลดลงจากปัจจุบันที่ 15.2% ไม่น้อยกว่า 2% 2. สัดส่วนผู้เดินทางระหว่างจังหวัดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลลดลงจาก 59% เหลือ 40%3. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจาก39กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขบวนรถโดยสารเพิ่มขึ้นจาก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4. สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นจาก 2.5% เป็น 5%5. สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางน้ำเพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 18% 6. ความสูญเสียจากน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี 7. สัดส่วนการเดินทางโดยรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 30% 8. ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกณด่านการค้าชายแดนที่สำคัญเพิ่มขึ้น 5%9. ปริมาณผู้โดยสารรถไฟเพิ่มขึ้นจาก45ล้านคนต่อเที่ยวต่อปีเป็น75ล้านคนต่อเที่ยวต่อปี 10. ลดระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองภูมิภาคด้วยรถไฟความเร็วสูงภายในรัศมี300กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานครในระยะเวลาไม่เกิน90นาทีจากเดิมที่ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ3ชั่วโมงชัชชาติสิทธิพันธ์18กันยายน2556หากเมื่อย้อนไปเมื่อวันที่19กันยายน2556นายชัชชาติได้โพสต์ Facebook ในขณะที่ตนนั้นกำลังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งในวันนั้นนายชัชชาติกำลังจะอภิปรายพรบสร้างอนาคตไทยในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นพรบเงินกู้ที่จะนำเงินมาสร้างรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่รถไฟในกรุงเทพถนน4เลนด่านศุลกากรศูนย์กระจายสินค้ามอเตอร์เวย์บูรณะถนนสายหลักถนนเชื่อมประตูการค้าท่าเรือสะพานข้ามทางรถไฟโดยกระจายอยู่ในทุกด้านและทั่วภูมิภาคตามความจำเป็นและยุทธศาสตร์ของประเทศโดยตอนหนึ่งที่อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรนายชัชชาติระบุว่าพรบนี้ไม่ใช่กู้ทีเดียวทั้งหมดแต่ทยอยใช้ในระยะเวลา7ปีในสัดส่วนที่เหมาะสมและการคมนาคมต้องทำในภาพรวมรถไฟทำทีละท่อนไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ส่วนเรื่องการสร้างหนี้เราต้องพิจารณาเรื่องมติของเวลาด้วยการที่เราไม่ทำมา20ปีแล้วมาทำตอนนี้นี่คือการที่คนในอดีตมาสร้างหนี้ให้เราหรือเปล่าในปี2536เราอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่เวลานั้นใช้งบประมาณ 80,000 ล้านบาทมาวันนี้ต้องใช้เงิน 400,000 ล้านบาทถ้าเราไม่ทำวันนี้นักเรียนที่มานั่งฟังในสภาที่ต้องทำในอนาคตอาจจะต้องจ่าย2ล้านล้านแล้วทำได้แค่รถไฟทางคู่ก็ได้เวลามีมูลค่าโดยในปัจจุบันนายชัชชาติยังคงมีบทบาททางการเมืองจากการประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังเพิ่งลาออกจากการทำงานกับพรรคเพื่อไทยโดยลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับการเลือกตั้งช่วงปลายปีนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ